าหัวจังชิวาครับเพื่อนๆครับปลอมจากไหนยอแล้วนี่ครับอยู่ในแบบของออตานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่มารีวิวตัวละครตามมาเลยครับที่ใส่ออฟนะครับผมดีไวจัดเมนนะครับเจนเกอร์เมนนะครับออฟนั่นเองนะครับจะบวกดาเมจ 100% นะครับบวกระยะ 30% นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะออฟเนี่ยนะครับจะดรอปจากการที่เรานะครับไปลงประตูนั่นเองนะครับผมจะมีโอกาสดรอปนะถ้าเกิดไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมตัวละครแต่ละตัวนะครับโอ้โหอัปเดตนี้ตัวละครเยอะมากกำลังไล่ลงให้ทีละตัวนะครับเดี๋ยวลงตัวละครตัวใหม่ก่อนละกันเท่าที่ทำได้นะฮะไอตัวซาวาเนี่ยใช้เงินเข้ามาเริ่มต้นอยู่ที่800นะครับตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะนะครับบวกออฟเรียบร้อยแล้วดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่26,100นะครับไปเรื่อย175แล้วตี 6.5 วิระยะ52ครับสามารถวางได้8ตัวนะครับผมเป็นท่าแสงนะฮะเรามาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวโคนออกมาเลยหนีดาเมจนะครับแอนิเมชันนะครับน่าจะเหมือนเดิมเนาะเพิ่มแค่ดาเมจนะครับเหมือนเดิมนะครับสกิลประมาณนี้นะครับผมเอาข้อแรกใช้เงินที่ 2,400 ครับขั้นที่ 2 4,800 ขั้นที่ 3 9,000 ครับขั้นที่ 4 จะมีสกิลใหม่นะครับใช้เงินครับ 13,000 นะครับอ่ะลืมบอกนะฮะสามารถจะตีแอนแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมโอเคครับเอาไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนมาตีเป็นแบบกล้วยนะครับผมแอนิเมชันโอเคปกตินะครับไม่มีอะไรเนาะประมาณนี้เอาขั้นที่5ครับใช้เงินที่ 25,000 ครับขั้นที่6 300,000 ครับขั้นที่7 500,000 ครับขั้นที่8 100,000ครับผมและได้เป็นขั้นสุดท้ายครับของซามัสนั่นเองนะครับนี่คือดาเมจของซามัสนะครับแบบบวกออฟแล้วหรือเปล่านะครับดาเมจอยู่ที่3,900,000ครับตี 6.5 วิระยะ100เลยครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าตัวของสกิลเนี่ยมันจะบวกด้วยหรือเปล่านะครับแล้วสกิลอ่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการลดเลือดมอนใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นการลดเลือดมอนนะครับผมอยากรู้สกิลจริงๆนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอยากรู้แค่นั้นโอเคปุ๊บเสกออกมาตัวหนึ่งนะครับเลือดอยู่ที่ประมาณ40,000,000นะครับลองกดสกิลนะครับปุ๊บอ่ะเลือดจะอยู่ที่ประมาณ15,000,000เลยนะครับไม่รู้ว่ามันไม่มั่นใจว่าลดลงหรือเปล่านะแล้วจะมีสกิลอะไรเพิ่มอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีอ่ะกลัวมันมีสกิลเสริมด้วยครับอย่างเช่นแบบเปลี่ยนธาตุมอนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแค่กลัวแค่นั้นเลยนะครับผมสำหรับออฟตัวดีไวจังเกิลเมนนะครับของออฟฟิลสมาร์ทเนี่ยครับอ่ะผมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเหมือนว่าจะเปลี่ยนตัวของไอสมาร์ทครับให้เป็นไฮบริดครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนาะแล้วก็เมื่อสามารถเนี่ยตีตัวมอนนะครับจะเปลี่ยนเป็นธาตุมืดนะครับผมเหมือนกับอัตราเลยประมาณนั้นนะครับแล้วเพิ่มระยะ 30% ครับกับบวกดาเมจ 100% นั่นเองนะอันนี้คือความสามารถของมันนั่นเองนะครับผมข้อมูลตัวของออฟเนี่ยครับมีสกิลเสริมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะว่าออฟเสริมเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มกับสามารถตรงนี้หรือเปล่านะครับนอกจากดาเมจกับระยะอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็กดสกิลไว้เห็นแล้วน้องว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับเผื่อบางคนอาจจะรู้เนาะนะครับโอเคถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับดาเมจต่อ75เนี่ยดาเมจของสามารถอยู่ที่390,000ครับตี 6.5 วิระยะ100นั่นเองนะและบัฟ 250% นะครับผมอยู่ที่ประมาณ 13,600,000 นั่นเองนะครับผมถ้าบัฟยูทาบานครับก็อยู่ที่ประมาณ 15,600,000 นั่นเองนะครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวตามัดนั่นเองครับเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครตัวนี้ฮะที่ได้ออฟของมันมานั่นเองนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไปรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามผมหน่อยละกันนะผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมตายโยระละครับผม